ตำรวจสน.คลองตันรับแจ้งเหตุพบศพเด็กทารกแรกเกิดถูกนำมาทิ้งในถังขยะบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งภายในซอยเอกมัย28แขวงคลองตันเหนือจึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางไปตรวจสอบโดยจุดเกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ส่วนตัวสูง2ชั้นมีทั้งหมด13ห้องเนื้อที่ประมาณ200ตารางวามีรั้วรอบขอบชิดบริเวณริมประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านพบถุงขยะสีดำใบใหญ่ภายในบรรจุร่างเด็กทารกเพศชายอายุ9เดือนสภาพสมบูรณ์มีสายรกความยาวประมาณ1ฟุตติดคารูสะดือโดยบริเวณปลายสายฉีกขาดถูกห่อหุ้มด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนนางสาวทรายชาวพม่าให้การว่าตนประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านหลังดังกล่าวมานานกว่า5ปีโดยปกติในเวลาประมาณ 19:00 นของทุกวันจะนำถังขยะออกมาจากตัวบ้านเพื่อให้รถขยะของทางสำนักงานเขตมาเก็บไปในช่วงเวลา 22:00 นก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้ออกมาลากถังขยะกลับเข้าบ้านตามปกติแต่ขณะลากกลับได้พบวัตถุขนาดใหญ่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเสื้อสีดำจึงแกะออกมาดูจนกระทั่งพบว่าเป็นศพเด็กทารกดังกล่าวค่ะด้านร้อยตำรวจเอกยติพงษ์งูทิพย์รองสารวัตรสอบสวนสน.คลองตันกล่าวว่าเบื้องต้นได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนให้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุและใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับบ้านเลขที่ 610/9 ที่ติดกล้องวงจรปิดไว้ทั่วบริเวณโดยรอบคาดว่าน่าจะสามารถจับภาพผู้ที่นำศพเด็กทารกมาทิ้งไว้ได้อย่างชัดเจนหลังจากนี้ก็จะเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ